เองประเทศไทยวันนี้อยู่กับผมแล้วก็อาจารย์ศิริพจน์หลอกมาแล้วเจริญครับพี่พจน์ทำไมถนนทุกสายมุ่งหน้าสู่อยุธยาในช่วงเวลานี้ก็เพราะว่าปีนี้มันเป็นปีที่เขาฉลองกันว่าครบรอบ250ปีของการสถาปนากรุงธนบุรีแต่ในขณะเดียวกันก็แปลว่าปีนี้นั่นแหละคือ250ปีที่กรุงศรีอยุธยาแตกครับสอดคล้องกับวันที่5ธันวาคมในช่วง 5ธันวาคมปลายปีนี้นะครับเราจะได้เห็นภาพยนตร์ที่ใหญ่มากเป็นซีรีส์เป็นตอนๆ นะครับฉายทางช่อง True Vision และทุกช่องทางของกลุ่ม True ชื่อว่าศรีอยุธยาครับนะครับศรีอยุธยาเนี่ยเกิดจากสุประชัยเจรวนนท์คุยกับหม่อมน้อยเมื่อกลางปีที่แล้วบอกว่าเราจะทำภาพยนตร์ใหญ่ๆได้ยังไงบ้างเพื่อซิลเบชันให้กับสถาบันกษัตริย์ของเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์นะครับเป็นภาพยนตร์หม่อมน้อยบอกเลยว่านี่คือภาพยนตร์นะครับแล้วก็จะจัดฉายในวันที่5ธันวาคม5ธันวาคมปีนี้ก็จะครบรอบ90พรรษาของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็เพื่อเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตริย์ทีนี้ปรากฏว่าผมเจอคำหลายคำอยากเล่าให้ฟังแล้วก็จะถามพี่พจน์ด้วยเช่นวิธีการโปรโมทละครเรื่องนี้เช่นจะพาไปสัมผัสกับความรุ่งเรืองของอยุธยาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป้าหมายในการผลิตเลยเนี่ยหม่อมน้อยบอกว่าละครเรื่องนี้อยากให้ดูเอาสนุกก็ได้ดูเอาความรู้ก็ได้แล้วก็พยายามจะร้อยเรียงเรื่องทางประวัติศาสตร์เข้าด้วยกันหม่อมน้อยบอกว่ากลางปีที่แล้วไปคุยกับสุภชัยสุภชัยบอกว่าอยากจะสร้างงานในระดับที่เป็น international ให้กับความเป็นไทยแล้วก็ใช้เทคนิคแบบภาพยนตร์ในการถ่ายละครหม่อมน้อยบอกว่าสุภชัยอยากทำโปรดักชันในแง่การถ่ายทำเราเลยตัดสินใจทำเป็นภาพยนตร์ไม่ใช่ละครครับแล้วก็ทำจากระบบแบบภาพยนตร์หม่อมน้อยใช้คำว่าเรื่องนี้สามารถเอาไปฉายในโรงใหญ่ได้เลยนะครับหมายถึงแต่ละตอนสามารถฉายแยกกันได้ฉายแยกกันได้เลยในโรงใหญ่ได้เลยนะครับทีนี้เรื่องที่เลือกก็คือปลายกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ต้นรัตนโกสินทร์สอดคล้องกับพิพัฒน์เลยจังหวะมาลงกันได้พอดีเลยแต่ว่าหม่อมน้อยบอกว่าขออนุญาตประโยคนี้ก่อนพิพัฒน์คือหม่อมน้อยบอกว่าคนไทยมักจะจดจำพระเจ้าเอกทัตแบบแย่ๆบ้างซึ่งสำหรับหม่อมน้อยเนี่ยไม่แฟร์สำหรับท่านเลยรเราก็เลยมองไปเราก็เลยหม่อมน้อยนะมองไปอีกมุมนึงว่าทำไมต้องโทษท่านนะก็นำมาสู่ที่มาของการเสนออิมเมจพระเจ้าเอกทัตใหม่ด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันสักครู่นึงครับแต่ว่าอีกเรื่องนึงก็คือตอนให้สัมภาษณ์เนี่ยผมคิดว่าประโยคนี้สำคัญมากพี่โพสต์หม่อมน้อยบอกเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะตั้งคำถามกับสังคมไทยบอกว่าคุณสามารถคนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถแลกอย่างนี้หมายถึงแลกการสูญเสียชีวิตแลกการต่อสู้แบบนี้กับอนุชนคนรุ่นหลังเราได้ไหมหมายถึงคนรุ่นพี่พจน์คนรุ่นผมเนี่ยจะสามารถยอมสละชีพจะสามารถต่อสู้แบบที่คนสมัยอยุธยาต่อสู้เพื่อคนรุ่นหลังได้ไหมเพื่อพี่พจน์ได้ไหมเพื่อผมได้ไหมซึ่งหม่อมน้อยบอกคำตอบคือไม่คนรุ่นเราเนี่ยคงจะไม่สามารถเสียสละได้เท่าคนรุ่นหลังๆขนาดนั้นแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ศรีอยุธยาจะสอนให้รู้ว่ากว่าจะได้อย่างนี้เขาเสียหยาดเหงื่อเสียเลือดเนื้อเสียชีวิตไปเท่าไหร่เพื่อให้คนรุ่นหลังอย่างเราเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเอ๊ะก่อนไปเรื่องอื่นผมขอถามขอตั้งคำถามกับก่อนนะครับเขาตั้งใจเสียสละเหรอหรือเขาโดนบังคับแล้วคนรุ่นเรามันไม่ได้โดนมันอยู่ในโลกที่มันบริบทเปลี่ยนใช่อ่ะแล้วเราทำไมเราจำเป็นที่จะต้องโดนบังคับขู่เข็นอย่างนั้นนะโอเคคือไม่มีความจำเป็นหรอไหมพ่อใช่แล้วคุยกันไปเลยมันผมว่าไปใช้คำว่าเสียสละมันไม่ถูกนะแล้วก็เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันยังไม่มีเซนส์ในเรื่องของการสืบลูกสืบหลานแล้วจะต้องเป็นเชื้อเป็นชาติเป็นประเทศเป็นคนชาติเดียวมันยังไม่มีอ่ะคือไอเซนส์ช่วงเวลานั้นเซนส์เรื่องเงินเสียสละในช่วงเวลานั้นกับช่วงเวลานี้คนละเรื่องเลยใช่ไหมครับคนละเรื่องสิครับเพราะว่าตอนนั้นเซนส์ของมันก็คือคุณจ่ายภาษีคุณเป็นไพร่อ่ะคุณจ่ายภาษีด้วยแรงงานของตัวเองอ่ะก็ในเมื่อแรงงานของคุณคือการโดนเกณฑ์ไปอ่ะใช่ไหมครับแล้วถ้าเผื่อไปดูประวัติศาสตร์จริงคนมันหนีตั้งกี่คนอ่ะวิธีการโปรโมทก็จะบอกว่าฉากบางฉากเช่นฉากประตูเมืองเนี่ยเป็นฉากที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในวงการภาพยนตร์ฉากที่เขาพูดถึงก็คือเขาในเรื่องนี้เขาทำเป็นประตูชัยเป็นศูนย์กลางค้านานาชาติอันรุ่งเรืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับเนรมิตพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนบางเลนจังหวัดนครปฐมเป็นประตูชัยแล้วก็อันนี้จะตั้งอยู่จริงแล้วก็มีประชาชนในพื้นที่เนี่ยเอื้อเฟื้อที่ดินให้สามารถสร้างได้เป็นฉากสำคัญอะไรแบบนี้พี่พจน์แต่ว่าผมชอบคำประวัติพวกนี้พี่พจน์ไม่เคยปรากฏมาก่อนในวงการภาพยนตร์คือละครเรื่องนี้ภาพยนตร์ศรีอยุธยาที่จะออก5ธันวาเนี่ยพยายาม establishment หลายๆเรื่องให้เป็นครั้งแรกครั้งสำคัญครั้งใหญ่ๆครั้งประวัติศาสตร์รีคำหนึ่งยกอย่างคำโปรโมทนักแสดงที่มาแสดงนะ
สอนรามสามารถถ่ายสอนรามเทพพิทักษ์เนี่ยรับบทพระเจ้าตากสอนรามสามารถถ่ายทอดดวงพระวิญญาณได้อย่างทรงพลังยิ่งใหญ่อย่างสมพระเกียรติยศแห่งมหาราชชาวสยามน่าสนใจนะใช้คำว่าดวงพระวิญญาณแล้วก็เดี๋ยวนะมีสองคำแล้วนะไม่เคยปรากฏมาก่อนฉากก็ไม่เคยปรากฏมาก่อนนักแสดงก็ถ่ายทอดดวงพระวิญญาณชุดเสื้อผ้าบ้างชุดเสื้อผ้าแล้วผมซึ่งเราคุยกันนอกรอบสุดมาต้องจัดอีกเทปนึงนี่นะในเรื่องเนี้ยคนที่เข้ามารับผิดชอบด้านเสื้อผ้าก็คือสุรัตน์จงดานะซึ่งเป็นนักวิชาการที่เข้าที่มีชื่อเสียงจากการทำเรื่องโขนพระทานครับแล้วปีที่แล้วก็ไปทำพิศวาสนะชุดแต่งกายของนุ่นนะจนโด่งดังนะเรื่องเนี้ยสุรัตน์บอกว่าเป็นเรื่องแรกที่ได้มาทำภาพยนตร์เต็มตัวเรื่องการแต่งกายเต็มตัวสุรัตน์บอกว่าถ่ายภาพบอกว่าพระสุวรรณมาลาเครื่องประดับเสียงเนี่ยถักเส้นทองสุวรรณมาลาถอดแบบจากพระสุวรรณมาลาทองถักสมัยอยุธยาซึ่งพระสุวรรณมาลาเนี้ยตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาก็คือบรรดาเครื่องแต่งกายทั้งหลายอย่างพดเซตมาตรฐานระดับแบบแกะให้เหมือนเลยนะให้คล้ายเลยนะให้คล้ายของจริงเลยนะนะมี3คำมันนะฉากก็ไม่เคยปรากฏมาก่อนสอนรามก็ถ่ายทอดดวงพระวิญญาณเครื่องแต่งกายก็ถอดแบบมาเลยนะนักแสดงที่มาแสดงนะเวลาคำโปรโมทนะผมชอบคำนี้มากไม่บ่อยนะที่เราจะได้เห็นการรวมกันของเหล่านักแสดงแถวหน้าของประเทศไทยครับอีกประโยคนึงนักแสดงบางคนผ่านการออดิชั่นในบทนี้เพราะความขยันหมั่นเพียรในการฝึกฝนศิลปะการแสดงทั้งในห้องเรียนและฝึกฝนศิลปะการต่อสู้อย่างทุ่มเทเสมอต้นเสมอปลายตลอดระยะเวลา4ปีจนมีฝีมือการแสดงอย่างเด่นชัดคุณจะได้แสดงสีอโยธยาเนี่ยคุณใช้ไม่ใช่พี่พจน์ไม่อยู่ดีๆไปแสดงไม่ได้นะนอกจากเป็นแถวหน้าแล้วฝึกฝนร่วม4ปีอีกนิดนึงมหาวิทยาลัยปอตีเลยนะเนี่ยมียงใหญ่ใหม่ๆอีกสุรัตน์จงดาโพสต์ Facebook แล้วก็สีอโยธยากดแชร์บอกว่านักแสดงบางคนที่แสดงเป็นองค์กษัตริย์ในช่วงปัจจุบันเนี่ยเมื่อเอาภาพถ่ายไปเทียบกับภาพถ่ายเก่าๆนะมีความละไม้มีความสันทัดคล้ายดังภาพวาดสมัยโบราณคือมียงใหญ่แบบสมมติเอาภาพพี่พจน์ไปเทียบกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกองค์แล้วบอกโอ้นี่มันเหมือนกันเลยนะทั้งองค์เก่าแล้วก็องค์ที่เป็นนักแสดงเนี่ยคือมันมีสตอรี่แบบเนี้ยในภาพยนตร์เรื่องนี้พี่พจน์ครับนะมันเหมือนจริงๆนะเดี๋ยวเราเวลาใกล้หมดแล้วแต่ผมขอเนี่ยไปให้จบแบบนี้บทเรื่องนี้นะครับอย่างบทบางบทเนี่ยเช่นหม่อมน้อยบอกว่าบทของพระพิมานสถานมงคลเนี่ยเป็นบทที่แต่งขึ้นใหม่นะครับเพื่อให้แสดงความจงรักภักดีของข้าแผ่นดินที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พระพิมานเนี่ยจะถวายการรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพยุคลบาทตั้งแต่เด็กจนโตได้เห็นจริยวัตรของพระเจ้าเอกทัตชัดเจนเพราะคือมันมีตัวละครใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเล่าความจงรักภักดีตัวละครนี้ไม่จำเป็นต้องมีอยู่จริงแต่รู้เรื่องความจงรักภักดีพี่พจน์ฟังทั้งหมดนี้แล้วเป็นยังไงบ้างความพิเศษพิโสของมันก็มีบางอย่างที่เราก็ต้องยอมรับว่ามันไม่เคยมีจริงๆคือสิ่งที่น่าสนใจอันนึงเลยที่เขาบอกว่ามันไม่เคยมีใช่ไหมคือเอาข้อจริงต้องยอมรับนะผมก็นึกไม่ออกนะครับว่าภาพยนตร์เวลาที่จะสื่อถึงอยุธยาแล้วมันจะพูดถึงเรื่องของการเป็นเมืองข้านานาชาติการเป็นอะไรเพราะโดยปกติแล้วมักจะไปโยงกับการสงครามเป็นหลักซึ่งอันนี้ผมว่ามันก็เป็นการพยายามที่จะเปลี่ยนภาพลักษณ์จริงเหมือนกันคือในวงวิชาการมันเปลี่ยนมานานแล้วแหละใช่ไหมครับแต่ว่าเพิ่งเคยได้ยินจริงๆว่ามันจะมีการเนรมิตตลาดหรืออะไรทำนองนี้ซึ่งถามว่าโอเคเจนด้าคืออะไรไม่รู้แต่ผมว่าในแง่นึงมันก็โอเคนะในเคสตรงนี้นะครับคือฉากที่เราบอกไม่เคยปรากฏมาก่อนเนี่ยก็รีอิมเมจอยุธยาใหม่ด้วยรอบนี้เราจะได้เห็นความรุ่งเรืองนะเราจะไม่ได้ไปขับเน้นการต่อสู้เยอะนะครับคุณผู้ชมในช่วงหน้าเรากลับมานะครับมีตัวละครบางตัวเช่นพระเจ้าเอกทัตอันนี้ถกเถียงกันมากในทางประวัติศาสตร์ดูซิว่าละครเรื่องนี้ตั้งใจจะถ่ายทอดภาพพระเจ้าเอกทัตในช่วงที่แล้วเราได้เห็นความพยายามในการ re-image ภาพของกรุงศรีอยุธยาในขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็ความพยายามจะบอกว่าละครเรื่องนี้มีของใหม่ๆของใหญ่ๆของแรกๆหลายเรื่องมากนักแสดงก็ต้องถ่ายทอดดวงพระวิญญาณเลยนะพี่พจน์ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือโครงเรื่องบ้างเดี๋ยวผมจะอ่านท่อนนี้ให้พี่พจน์ลองคุยกับท่อนนี้หน่อยนะศรีอยุธยาจะดำเนินเรื่องผ่าน3ราชการสุดท้ายแห่งอาณาจักรศรีอยุธยาจนถึงปีที่กรุงศรีอยุธยาเสียเอกราชให้ราชอาณาจักรพม่าจนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกอบกู้เอกราชและตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีเส้นเรื่องจะจบลงเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจุฬาโลกสถาปนาราชวงศ์จักรีและตั้งกรุงเทพนะเป็นราชธานี
พี่พจน์เฉพาะท่อนเนี้ยนอกจากเราได้เห็นความพยายามในการโหยหาอดีตกลับไปสู่อดีตอันรุ่งเรืองของสังคมไทยเนี่ยการจะทำให้เนื้อเรื่องมันต่อเนื่องได้ขนาดนี้มันมีข้อสังเกตอะไรน่าสนใจบ้างจริงเรื่องตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เล่ายากมากครับนะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเหตุการณ์ระหว่างเนี้ยมันจะมีคอนฟลิกต์เต็มไปหมดแล้วก็อีกสิ่งนึงที่มันสำคัญที่มันเล่ายากก็คือว่าเรามีกฎหมายที่ครองสถาบันใช่ไหมครับถึงแม้ว่าตัวของสงสวดานหรือว่าหลักฐานจะอธิบายไปในทางไหนก็ตามใช่ไหมคำถามก็คือคำถามที่สำคัญก็คือเวลาที่ตัวของภาพยนตร์หรือละครพยายามที่จะหยิบเอาไว้ตัวของบุคคลในประวัติศาสตร์อย่างเช่นพระมหากษัตริย์นี่แหละพระองค์หนึ่งมาอย่างเช่นตัวอย่างที่ง่ายที่สุดเลยภาพของเจ้าเอกทัศน์ที่โดยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเข้าใจว่าพระองค์ทรงอ่อนแอพระองค์ทรงอะไรว่าใส่ใจไม่เห็นสีครับอะไรอย่างเงี้ยมันมาจากพระราชวงศาวดารซึ่งแต่งขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ต้นๆอย่างโดยเฉพาะฉบับพระราชหัตถเลขาซึ่งเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ใช่ไหมครับซึ่งมันขัดกันเลยนะกับพระราชวงศ์กับตัวหลักฐานของฝรั่งบ้างครับพม่าบ้างเพราะว่าในวงศาวดารของพม่าเนี่ยนะครับก็จะเรารบอย่างแข็งขันเลยใช่ไหมเก่งอ่ะพม่ารู้สึกว่าเนี่ยเป็นไทยอ่ะนะครับเพราะว่าเอาก็จริงแล้วเนี่ยเหตุการณ์มันไม่ใช่แก้ว่าพม่ากับจีนไม่ใช่พม่าเลยนะอังวะเพราะมันไม่มีพม่าใช่ไหมครับอังวะกับไทยอังวะกับอยุธยาเนี่ยเขามีปัญหากันในเรื่องของการคุมเส้นทางการค้าตรงบริเวณมาริทวายตะนาวสีอะไรแค่นี้เองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะเลือกอะไรขึ้นมาจะเลือกอะไรมาเล่าคุณใช้เหตุผลอะไรครับทีนี้อย่างที่พอดเล่ามาน่าสนใจมากคือในสังคมไทยนี่มันมีเพดานอยู่ว่าเราเล่าได้ขนาดไหนใช่ทีนี้พอเพดานเท่านี้คุณผู้ชมหรือคนที่เสพจากหน้าจอเนี่ยหนึ่งทำใจได้เลยไหมว่าเราจะไม่ได้เสพเรื่องที่แบบคือมันไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์ 100% ตรงตามบทสาร 100% แต่ว่าเราจะได้เห็นเรื่องในทำนองเชิงบวกๆเยอะหน่อยในช่วงเวลาปัจจุบันอ๋อแน่นอนครับครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เวลาเราเสพก็ต้องตั้งคำถามในใจด้วยใช่ครับต้องหาข้อมูลเพิ่มด้วยโดยเฉพาะคอนฟลิกต์ในช่วงที่ในช่วงที่อยุธยาแตกมาเป็นกรุงธนบุรียังไม่ครับแต่คอนฟลิกต์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงธนบุรีต่อต้นกรุงเทพน่าติดตามผมก็อยากดูว่าเขาจะเล่ายังไงครับทีนี้พี่พจน์มาถึงจุดนี้ละอยากจะเล่าตรงนี้หน่อยนะครับในช่วงพิธีบวงสรวงของละครเรื่องนี้มีการแนะนำพระเจ้าเอกทัศน์ทีนี้ประโยคที่น่าสนใจก็บอกเช่นในรัชสมัยของพระเจ้าเอกทัศน์เนี่ยกรุงศรีอยุธยาจะเดินทางค้าขายกับต่างชาติอย่างรุ่งเรืองที่สุดนะจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นสังคมเมืองท่านานาชาติทำให้ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินมีชีวิตอย่างสุขสำราญทุกหย่อมหญ้าอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนแล้วก็มีการอ้างอิงข้อความจากเอกสาร2ชิ้นเช่นคำให้การชาวกรุงเก่าแล้วก็คำให้การคุณหลวงวัดประดู่ทรงธรรมข้อความที่แนะนำตัวละครในวันนั้นน่ะก็คือบอกว่าพระเจ้าเอกทัศน์เนี่ยเป็นองค์ปัจฉิมบรมกษัตริย์ผมก็แทบว่าวอร์ดดิ้งคำนี้ก็เป็นการออกแบบใหม่หนังหม่อมน้อยมีคำใหม่ๆเยอะมากเลยเช่นเราจะคุ้นกับคำว่าพระบารมีในเรื่องใช้คำว่าพระบรมบารมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่านให้จบนะครับพระเจ้าเอกทัศน์ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่ออนาประชาราษฎร์ทรงแผ่เมตตาไปทั่วสรรพสัตว์ทั้งปวงทรงตั้งอยู่ในธรรมะสุจริตพระบาททรงจงกรมอยู่เป็นนิดและทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมอยู่เป็นนิดจนสมณะชีพราหมณ์พระสมณิกรชื่นชมยินดีพระบรมบารมีที่ตั้งอยู่เย็นเป็นสุขทั่วกันเอาเฉพาะท่อนนี้เราเดาใจว่าจะเล่าพระเอกทัศน์อย่างไรอันนี้ก็มีการเลือกข้างหลักฐานอย่างหนึ่งเพราะว่าหลักฐานที่อ้างอิงมาคือคำให้การชาวกรุงเก่าแล้วก็คำให้การคุณหลวงวัดประดู่ทรงธรรมเนี่ยมันก็คือตอนที่อังวะมากวาดต้อนคนอยุธยาไปเนี่ยนะครับก็ได้เอาไอตัวของคนอยุธยานี่แหละนะครับมาให้การแล้วก็จดว่าอยุธยามีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาจะเลือกที่มาให้การมาจดไอคำให้การพวกนี้เนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาไม่เอาตาสีตาสาที่ไหนอ่ะคนที่ถูกเอาไปเนี่ยมันก็ต้องเป็นเครือข่ายของคนที่เป็นอีริทในอยุธยาซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยบางฉบับเขาเชื่อกันว่าคือพระเจ้าอุดมพรครับไม่ซ้ำซึ่งก็คือเป็นอดีตกษัตริย์ของอยุธยานะครับองค์หนึ่งดังนั้นคนแบบนี้อยู่ดีๆจะมานั่งพูดว่าพระเจ้าเอกทัศน์ใช่ไหมครับไม่ออกใช่ไหมครับนั่นหนึ่งอันที่สองก็คือถ้าเกิดเราดูหลักฐานเนี่ยในชุดนี้นะครับมันก็จะต่างจากไอ้ตัวหลักฐานในพงศาวดารฉบับที่แต่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งจะบอกว่าพระเจ้าเอกทัศน์เนี่ยทรงไม่อยู่ในส
ทศพิธราชธรรมเลยแล้วก็จะต่างกันกับไอ้หลักฐานของพม่าครับเอาเข้าจริงแล้วพระเจ้าเอกทัศน์เนี่ยโหดีเบตเยอะมากเลยอ่ะพี่พลก็ใช่ไงครับก็ถึงงงว่าแบบว่าจะสามารถที่จะเข้าใช้เกณฑ์อะไรในการเลือกแต่การที่เขาเลือกที่จะใช้เอาเฉพาะประโยคนี้บอกแล้วมันบอกแล้วแต่มันน่าสนใจอีกอันนึงนะครับก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วอังวากับอยุธยาเขาเถียงกันเรื่องจะคุมเศรษฐกิจอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เห็นกันอยู่แล้วว่าตัวของอยุธยาเนี่ยพระเจ้าเอกทัศน์เนี่ยทรงมีแนวคิดยังไงอ่ะนึกออกไหมภาพตรงเนี้ยจะสะท้อนออกมาให้เห็นในตลาดที่เขาพูดได้จริงหรือเปล่าครับแล้วก็อีกเรื่องนึงหม่อมน้อยย้ำเลยบอกว่าเพราะฉะนั้นสังคมไทยก็จะจดจำพระเจ้าเอกทัศน์ว่าอ่อนแอและนิ่วใช่ไหมพลหม่อมน้อยบอกว่าเมื่อผมได้ค้นคว้าหลักฐานจากนั่นจากนี่ก็ไม่ปรากฏหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรพอจะยึดถือได้เป็นจริงเช่นนั้นเป็นจริงเช่นนั้นในความหมายนี้คืออ่อนแอแบบนั้นนะครับดังนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้จึงถือได้ว่าเป็นมุมมองใหม่ที่นำเสนอภาพชีวิตของทั้งสองพระองค์คือพระเจ้าเอกทัศน์แล้วก็มเหสีนะในวาระที่ทรงเผชิญกับมหาสงครามในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาพระมารดาแห่งแผ่นดินที่กำลังจะลุกเป็นเพลิงฮิตมีตัวอย่างมาแล้ว1ตอนผมอ่านประโยคก็ภาพสูงที่ปีเตอร์น้องผู้ชายชายนามใช่ไหมแล้วก็นั่งอยู่บนบัลลังก์แล้วก็มีข้าราชบริพารหลายร้อยนะแล้วก็ปีเตอร์เป็นพระเจ้าเอกทัศน์ที่ประโยคที่เขาเกริ่นก็บอกว่าข้าขอสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงและดวงพระวิญญาณแห่งพระมหากษัตริย์และต่อหน้าพวกเจ้าว่าข้าจะขอรักษากรุงศรีอยุธยาและอาณาประชาประชาราษฎร์ไว้แม้แลกด้วยชีวิตข้าก็จะยอมพลีนะครับเฉพาะฉากเดียวนี้ก็ทำให้ได้เห็นผมคิดว่าคำแนะนำตัวละครและฉากเดียวที่ตัดออกมาล่าสุดเนี่ยคือข้อมูลที่เรามีเท่านี้ก็บอกแล้วว่าเดเรคชั่นของเรื่องนี้กำลังดำเนินไปที่ไหนแต่พี่พจน์ก็ตั้งข้อสังเกตน่าสนใจว่าโอ้โหนี่มันมีหลักฐานอีกเยอะมากเลยนะใช่แล้วเอาข้อจริงมันน่าสนใจนอกเหนือจากไอแนวคิดเรื่องชาตินิยมอะไรก็ตามนะครับเวลาที่เราเห็นละครหรือภาพยนตร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้หลักฐานสมัยรัตนโกสินทร์เพราะอะไรไหมเพราะหลักฐานสมัยรัตนโกสินทร์ของสวัสดิ์เป็นไรเอาหรอกทำเป็นละครง่ายอ๋อคือแทบจะกลั่นเป็นคำมาแล้วใช่มันกลั่นเป็นคำเลยแหละครับเราแทบจะรู้เลยว่าแบบว่าตัวละครไหนพูดอะไรครับคำถามคือมันชัดเจนขนาดนั้นไหมใช่แต่เนี้ยในการที่เขาไปเอาไอ้ตรงนี้มาเนี่ยผมไม่คุ้นประโยคเมื่อกี้แน่นอนเป็นเจ้าเอกทัศน์เนี่ยก็แสดงว่าเขาคิดขึ้นมาใหม่ครับเพราะฉะนั้นพอเวลาฟังก็ต้องเข้าใจให้ดีเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือพระเจ้าเอกทัศน์ในประวัติศาสตร์หรือนี่คือพระเจ้าเอกทัศน์ที่ละครหรือภาพยนตร์เรื่องนี้ในปี2560ตีความหรือต้องการให้เป็นอย่างนั้นที่อีกผมชอบคำนี้บอกว่าพี่พจน์บอกว่ามีคนตั้งคำถามว่านี่ประโยคจริงประโยคปลอมใช่ไหมแต่ในศรีอยุธยาเนี่ยพอเขาฉายตัวอย่างเรื่องนี้มีคนไปเม้นข้างล่างบอกว่าไม่ได้ขออะไรมากขอให้ตัวละครใช้คำว่าแลเพราะว่าอย่าใช้คำว่าแลในนี้บอกแลดวงวิญญาณบอกใช้แลน่าจะเก่ากว่าอะไรแบบนี้คือมีข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆเรื่องคำอะแต่ไปไม่ถึงจุดที่ตั้งคำถามว่าจริงไม่จริงอย่างไรคือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่ามันมีปัญหาอย่างหนึ่งในการสร้างภาพยนตร์ไทยที่มันอิงกับประวัติศาสตร์คือเราไปเอาภาษาเขียนมาใช้แทนภาษาพูดครับภาษาเขียนนะทั้งนั้นเลยนะคนธรรมดาทั่วไปใครเขาพูดกันอย่างนี้อย่างที่เราคุ้นๆในพระนเรศวรหรือพระสุริโยทัยก่อนหน้านี้ก็เป็นหลายที่เป็นภาษาโดยเฉพาะภาษาแบบประกาศสงครามเออครับตอนแต่นี้จะไม่เป็นสุวรรณปัตตภีเดียวกันโอ้ยากไม่ใช่มันคือภาษาอ่านองค์การนะพวกนั้นนะซึ่งภาษาในข้อเขียนแบบนี้เหมือนกับหลุดจากความเป็นจริงไปแล้วให้มันเป็นภาษาละครที่ใหญ่ขึ้นอย่างนี้ได้ไหมตีความแบบนี้ได้หมดมันง่ายที่สุดเลยนะครับสุวรรณปัตตภีฟังแล้วมันขนลุกดีนะใช่แต่ถ้าเผื่อเอาให้มันเข้าใจง่ายกว่านั้นเลยนะในความเป็นจริงมีสักกี่คนที่เราจะเจอหน้ากันคุณเจนวิทย์ครับเราอยู่ในสวนนภัสพีเดียวกันใช่ครับผมเจอหน้ากันเราก็อูมึงแน่นอนถูกไหมล่ะมันไม่ใช่ครับมันคำถามคือละครจะถ่ายทอดอะไรถูกต้องซึ่งสังคมไทยก็ได้เห็นอยู่แล้วว่าเราพยายามถ่ายทอดสิ่งที่อาจจะเขาเรียกดึงพลังชาตินิยมจากเราไปแรงมากนะครับสรุปเร็วๆสองเรื่องพี่พศนอกจากตัวละครในเรื่องเราได้เห็นแล้วว่าเขาใช้ศัพท์เลยนะถ่ายทอดดวงพระวิญญาณในพิธีเปิดตัวเนี่ยเขาไม่ได้ใช้พิธีเปิดตัวนะพี่พศพิธีบวงสรวงก็เขาจะว่าพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ตราธิราชเจ้าแห่งราชอาณาจักรอยุธยา มีการแบกเสลี่ยงนักแสดงออกมาทีละตัวนะครับมีการแนะนำตัวละครที่ผมได้พูดไปมีการที่ตัวแทนนักแสดงนะครับได้ยืนอ่านนั่งนะนั่งกับพื้นนะพี่พจน์นะแล้วก็มีพานถือไว้แล้วก็มีไมค์แล้วก็สรัญญูวงศ์กระจ่างเป็นตัวแทนนักแสดงท่อนหนึ่งก็บอกว่า
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสวมบทบาทเป็นใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วก็บอกว่าข้าพุทธเจ้าทั้งหลายนักแสดงเนี่ยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอถวายชีวิตจิตวิญญาณในการรังสรรค์ศิลปะการแสดงหากมีสิ่งใดทำให้ขุ่นเคืองพระราชฤทัยข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระทานอภัยโทษมาณโอกาสนี้ขอพระบารมีของใต้ฝ่าพระบาททั้งหลายจงช่วยปกปักรักษาอาณาประชาราษฎร์ให้ร่มเย็นเป็นสุขผมเนี่ยไม่คุ้นกับสิ่งเหล่านี้เลยพี่พศคือนอกจากนักแสดงต้องถ่ายทอดดวงวิญญาณใช่ไหมมีการขอพระบรมราชานุญาตขอถวายจิตวิญญาณคือเซนพวกนี้ใหม่มากสำหรับผมหรืออาจจะมีมาแล้วก็ได้พศแต่ใหม่มากและอีกเรื่องนึงคือพีรพลเกษมสรรอยุธยาซึ่งเป็นผู้บริหารของ True Corporation แถลงข่าวในงานวงสรวงนี้โดยใช้คำว่า True ตั้งใจให้ละครเรื่องนี้เป็นเครื่องราชสักการะไม่ใช่งานแบบผลิตเฉลิมพระเกียรติแล้วละครเป็นเครื่องราชสักการะพี่พจน์ได้เห็นพิธีกรรมผ่านๆไหมเป็นยังไงบ้างไอตัวพิธีหรือมีข้อสังเกตอะไรคือจริงๆอย่างแรกคือไอพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณใช่ไหมครับผมก็ใช้ราชศัพท์ไม่ค่อยถูกคำนี้เนี่ยก็มันเคยมีนะแบบนี้นะฮะใช่ๆมันเคยมีนะแต่มันเป็นพระราชพิธีกษัตริย์เขาทำกันไม่เคยเห็นใครไปทำมาก่อนในเรื่องแรกนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือเอาข้อจริงอ่ะไอการเล่นละครหรืออะไรโดยปกติมันเป็นพิธีกรรมนะในสมัยโบราณครับไอเป็นเครื่องราชสักการะมันใช่แต่มันไม่ได้ทำเพื่อโดยปกติมันไม่ได้ทำเพื่อสักการะดวงวิญญาณแต่มันทำเพื่อเถลิงถวัลย์อำนาจของอะไรล่ะของตัวสถาบันให้มันมั่นคงมากขึ้นให้ของตัวรัฐให้มันมั่นคงมากขึ้นมากกว่าที่จะไปบูชาใครมันเลยค่อนข้างแปลกอ่ะเห็นอะไรที่มันแปลกเลยพอพีระทนเกษมสันเนี่ยขออ่านท่อนนี้เต็มเลยพี่พศเขาบอกนี่บอกว่าตอนแถลงข่าวนะเราขอถวายละครเรื่องนี้เป็นราชสักการะและเทิดพระเกียรติคุณสามสเต็ปหนึ่งเทิดพระเกียรติคุณขององค์สมเด็จบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์สองเทิดพระเกียรติราชการที่9 3ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรงกรณราชการปัจจุบันแล้วก็ชวนคนในที่มาร่วมพิธีบวงสรวงเนี่ยแปลงคำว่าทรงพระเจริญทรงพระเจริญนะครับอันนี้คือพูดง่ายคือจัดเป็นราชสักการะแด่ทั้งหมดนี้ได้ไหมถ้าเกิดในแง่นึงมันหรือคุ้นไหมกับมันก็มีการอ้างแต่โดยส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นอะไรที่ไม่ใช่รัฐเป็นคนจัดการแล้วก็เขาจริงถ้าเปิดในสมัยโบราณมันเป็นสถาบันเป็นผู้จัดการเองคือมันพี่พงศ์กำลังเล่าถามว่ามันไม่น่าเป็นเอกชนที่เข้าไปปฏิบัติภารกิจแบบนี้แต่ไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้นะแต่ผมแค่บอกว่าผมไม่เคยเห็นไม่เคยรู้แต่ว่าศรีอยุธยานี่ใหม่หลายเรื่องมีเรื่องให้เราติดตามดูหลายเรื่องเลยขนาดเริ่มต้นน่ะคุณผู้ชมเราปิดท้ายเรื่องนี้เป็นทุนของทรูเข้ามาให้การสับสนผมไปค้นดูก่อนหน้านี้ทรูให้การสับสนนิทรรศการบ้างสารคดีบ้างสมเด็จพระเจ้าในหลวงที่สวิตเซอร์แลนด์ครับทรูได้รับรางวัลเรื่องเสร็จองค์กรสับสนด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะทรูคอร์ปอเรชั่นก็ให้การสับสนอะไรประมาณนี้แต่ในเชิงภาพยนตร์นะที่สุภชัยลงมาคุยกับหม่อมน้อยเองที่หม่อมน้อยได้ให้สัมภาษณ์ไปเนี่ยผมว่าจะเป็นเรื่องแรกๆเลยนะครับที่ถ้าจะมีอะไรให้ลองตั้งคำถามหน่อยก็คือว่าเราได้เห็นแล้วว่าทุนใหญ่เนี่ยในช่วงระดับปัจจุบันเราก็คุ้นๆกับเรื่องประชารัฐนะทุกคนทรูนี่เข้ามาช่วยประชารัฐเยอะมากนะฮะหรือ CP เข้ามาช่วยประชารัฐเยอะมากแล้วก็หรือเร็วๆ ล่าสุดเราก็ได้เห็น CP ผ่านหอชมเมืองนะคือเราเห็นทุนกับรัฐตลอดเวลาทีนี้ทุนกับงานทางวัฒนธรรมเนี่ยก่อนหน้านี้เราตั้งข้อสังเกตท้ายๆนะผมก็คุ้นๆกับไทยประกันชีวิตหรือทุนอื่นๆเนี่ยผมไม่เห็นทุนโทรคมนาคมลงมาเล่นเรื่องงานวัฒนธรรมอย่างจริงจังมานุพยศเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องแรกๆเลยครับแล้วก็อยากจะย้ำบอกว่าการสร้างแกรนด์นาราทีฟในช่วงเวลานี้สำหรับผมเนี่ยสำคัญมากโดยเฉพาะช่วงการเปลี่ยนผ่านนะเพราะฉะนั้นชวนคุณผู้ชมติดตามเรื่องนี้ต่อไปว่าเมื่อฉายแล้ววันที่5ธันวาเนี่ยจะเล่าทั้งหมดนี้อย่างไรจะสร้างแกรนด์นาราทีฟทั้งหมดนี้อย่างไรอย่างไรก็ดีอีกคำถามนึงก็คือทุนในสังคมไทยเนี่ยเข้าใจว่าช่วงเวลานี้คงจะเข้ามาทำ CSR กับงานวัฒนธรรมมากขึ้นอีกพอก่อนหน้านี้เราก็จะคุ้นๆว่า CSR ของเขาคือให้ทุนบ้างลงพื้นที่ชนบทบ้างกำจัดขยะบ้างเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับก็แต่ผมตั้งก็สังเกตว่าเราจะได้เห็นทุนในงานวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้นใช่ผมเสียดายเวลาหมดสองสามประโยคก็ได้ปิดท้ายหน่อยโดยปกติทุนเนี่ยมันทำงานกับรัฐสถาบันมาโดยตลอดถูกไหมครับ
แต่มันจะมีบัฟเฟอร์บางอย่างในการที่จะทำให้ทุนกับรัฐมันไม่ตรงมันไม่พุ่งไปคือมันไม่สนับสนุนกันโดยตรงซะทีเดียวตัวอย่างเช่นมันจะมีการสร้างวัดเพื่อถวายคือมันจะมีศาสนาเป็นตัวกลางครับมันเปลี่ยนแล้วครับมันเปลี่ยนแล้วครับแล้วก็อย่างที่เราได้เห็นนะครับทั้งหมดนี้คือภาพรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพยนตร์เราจะติดตามดูซีโอเทียต่อไปคิดว่าหลังปีหน้าแล้วก็น่าจะ5ธันวาเสร็จ24ตอนก็ปีหน้าเรามาคุยกันต่อว่าประวัติศาสตร์เรื่องนี้ดำเนินไปถึงจบอย่างไรขอบคุณสำหรับการติดตามครับ